ไทยแลนด์นิวชวนช็อปให้สนุกกับบิ๊กเฟสติวัลเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลส่งท้ายปีกันเลยละค่ะสำหรับงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ AEC Trade Center พันทิป Wholesale Destination ปักหมุดจุดหมายด้านการค้าส่งใจกลางกรุงย่านประตูน้ำพร้อมลุ้นโชคคูณ2กับโปรโมชั่นสุดพิเศษรับ iPhone 12และที่พักโรงแรมสุดหรูตลอด7วันมูลค่ากว่า10ล้านบาทและชวนช็อปให้สนุกกับBig Festival เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีแคมเปญใหญ่ Big Festival เทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีพบกับอาณาจักรค้าส่งของขวัญเครื่องเขียนสินค้าตกแต่งบ้านเครื่องใช้ในครัวเรือนส่งตรงจากผู้ผลิตคุณภาพทั่วไทยและนานาชาติสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผู้ผลิตและผู้ส่งออกได้ในราคาต้นทางวันนี้จนถึง3มกราคม2564ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณเรียกว่าพี่ๆสื่อมวลชนที่มาเรียกว่าร่วมยินดีด้วยกันในวันนี้วันที่ AWC เราแปลงโฉมพันทิปประตูน้ำแล้วก็พร้อมเปิด AEC Trade Center พันทิป Wholesale Destination ให้เป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบใหม่ของศูนย์กลางค้าส่งครบวงจรค่ะแล้วก็วันนี้ได้พันธมิตรมาร่วมผนึกกำลังทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็พันธมิตรยักษ์ใหญ่อย่างที่อูที่เป็นศูนย์ค้าส่งใหญ่ที่สุดของโลกจากประเทศจีนก็เข้ามาร่วมผนึกกำลังที่จะสร้างให้เมืองไทยเราเป็นศูนย์กลางค้าส่งของภูมิภาคก็ผู้ผลิตผู้ประกอบการคุณภาพกว่า400รายที่วันนี้เข้ามาร่วมเปิดศูนย์ค้าส่งแล้วก็มีสินค้ากว่า 50,000 รายการที่เข้ามาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทต่างๆทั้งอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ของชำร่วยของขวัญแฟชั่นเครื่องหนังนะคะแล้วก็ประเภทสินค้าหลากหลายที่เราต้องการสร้างคอนเซ็ปต์ให้เป็นศูนย์ค้าส่งใจกลางเมืองที่สะดวกที่สุดแล้วก็ครบครันก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมผนึกกำลังให้เป็นครบครันของสินค้าค่ะแล้วก็ราคาที่นี่เป็นราคาต้นทางจากผู้ผลิตก็จะตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วก็เรียกว่ารีเทลเลอร์หรือว่าผู้ค้าส่งหรือว่าผู้กระจายสินค้าไปในภูมิภาคอันนี้ก็จะตอบโจทย์โมเดลของ Sourcing Hub ให้กับทุกภาคส่วนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ AWC เชื่อมั่นว่าจะร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าให้กับประเทศค่ะเนื่องจากว่าพอเราเปิดศูนย์แห่งนี้ค่ะก็เราก็เปิดพื้นที่ทั้งตึกตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นศูนย์กลางค้าส่งเปิดพื้นที่เรียกว่าฟรี6เดือนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันมงคลแล้วก็เป็นวันเลิกดีที่ได้มีการร่วมลงนามกับกระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการส่งออกแล้วก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP นะคะที่ได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยที่จะส่งเสริมข้อมูลการตลาดร่วมสนับสนุนแล้วก็สร้างคอนเซ็ปต์และโมเดลให้สถานที่แห่งนี้นอกจากตอบโจทย์แล้วยังมีโซลูชันเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่จะเป็นโมเดลซัพพอร์ตผู้ประกอบการให้กับให้เพิ่มขีดการแข่งขันและก็เพิ่มศักยภาพที่จะค้าขายไปในตลาดระดับสากลทั่วโลกค่ะเรื่องของเป้าหมายหรือว่าความตั้งใจเนี่ยค่ะ AWC ก็เชื่อมั่นว่าจุดเริ่มต้นของศูนย์กลางค้าส่งแห่งนี้ก็อยากจะรวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบการเข้ามาในมุมของการค้าก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นจุดที่จะตอบโจทย์เรียกว่าการค้าขายเพราะว่าในปีหน้าเราจะมีต้นปีค่ะมกราเราจะมีออนไลน์แพลตฟอร์มเข้ามาเชื่อมกับออฟไลน์ที่นี่ก็จะตอบโจทย์การค้าที่จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆสามารถซอร์ซิ่งหรือว่าหลังจากซื้อแล้วก็สามารถสั่งออเดอร์ทางออนไลน์ได้เชื่อว่าตรงนั้นจะเป็นส่วนกระตุ้นยอดวอลลุ่มหรือเทรดวอลลุ่มให้กับประเทศในมุมของการค้าในช่วงปีนี้ที่โดนผลกระทบก็เชื่อว่าปีหน้าคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกระตุ้นแล้วก็สร้างการเติบโตค่ะชนะ8 Thailand News